แก้วนภพรงานเข้าหลังเจอชาวโซเชียลว่าแรงภาพจากเทฟฟานี่ดัดดี้ภาพจากแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนภาพจากแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนนอกจากนี้ยิ่งตอกย้ำความหวานเข้าไปใหญ่เมื่อในไอจีสตอรี่ของไฮโซไนกับสาวแต้วยังมีการโพสต์และแท็กถึงกันอีกด้วยเรียกว่าแฟนๆได้แต่รอลุ้นชมรูปคู่ของทั้งสองคนกันแล้วภาพจากแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนก่อนหน้านี้ไม่นานไฮโซไนประไนพรประภาเพิ่งจะควงนางเอกสาวแต้วณัฐพรไปดินเนอร์เปิดตัวกับกวนเพื่อนโดยมีภาพมีหวานหวานผ่านไอจีสตอรี่ของเพื่อนสนิทออกมาให้เห็นก่อนที่ทั้งคู่จะโพสต์และแท็กไอจีสตอรี่ถึงกันแต่ยังไม่ได้มีการลงรูปของฝ่ายใดจนแฟนๆแอบลุ้นกันใหญ่หลังสาวแต้วควงไฮโซไนไปดินเนอร์หวาน2ต่อ2พร้อมโพสต์ไอจีสตอรี่เผยให้เห็นหน้าของอีกฝ่ายแบบชัดเจนโดยไม่มีอะไรกั้นแถมดีกรีความหวานพุ่งขึ้นอีกเท่าตัวเมื่อสาวแต้วแซวฝ่ายชายด้วยเสียงมุ้งมิงมุ้งมิงเปิดตัวหวานได้ใจชนิดที่อาหารมื้อนี้ไม่ต้องปรุงน้ำตาลเพิ่มเลยทีเดียวภาพจากแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนต่อมาแต้วก็ได้พาครอบครัวไปทานอาหารซึ่งครั้งนี้นอกจากจะมีสมาชิกในครอบครัวอย่างคุณแม่และพี่สาวแล้วยังมีไฮโซไนนั่งข้างๆด้วยเรียกได้ว่าตอนนี้ไฮโซไนก็เข้ามาทำความรู้จักกับครอบครัวของแต้วแล้วและดูเหมือนกว่าคนในครอบครัวจะไฟเขียวด้วยภาพจากนิวซิริงานนี้แฟนแห่คอมเมนต์ว่าพอได้ผู้รวยขยันโชว์ทุกวันเลยเนาะรวยกว่าใหม่กว่าเปล่ายุคนี้หาเงินเองมันเหนื่อยนะไหนจะโควิดไหนจะศพได้คุยรวยมันช่วยได้นะถึงเราจะทำงานของเราอย่างน้อยแก้คอยซัพพอร์ตเวลาไม่มีได้แก๊งไฮโซนี้งานนี้ทำเอาชาวโซเชียลต่างแห่มาคอมเมนต์ของสาวแต้วภาพจากแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนทางทีมงานก็ขอให้สาวแต้วณัฐพรกับไฮโซไนผ่านพ้นเรื่องนี้ไปได้ด้วยดีนะครับทางนี้ก็รอชมให้ทั้งคู่คบกันเร็วๆนะครับขอบคุณแทว่าอิวขีดล่างนาตาปอนและนิวซิริ เอาแล้วไงป้าแตนโดนแฉแล้วลั่นเปลี่ยนไปมากจริงๆล่าสุดวันที่27สิงหาคม63ทีมข่าวลงพื้นที่หมู่บ้านกกอกไปพูดคุยกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตน์ที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาที
แม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆภาพจากทุกโต๊ะข่าวนางสาวิตรีวงศ์สีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้นางสมพรหลาโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็มีจะแม่ชมพู่ป้าถอนลุงมกตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่5คนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้จากกรณีดังกล่าวได้มีชาวโซเชียลไม่พอใจกับสิ่งที่ป้าแตนพูดว่าพักหลังๆนั้นทำไมออกมาปกป้องครอบครัวนี้บ่อยจังโดยได้ระบุข้อความว่าโพสต์ดังกล่าวขอบคุณทุกโต๊ะข่าวด่วนตำรวจบุกหาพ่อแม่น้องชมพู่ล่าสุดกับนายม็อบสงวนชื่อนามสกุลสามีของนางนลินเปิดเผยว่าย้อนกลับไปเมื่อวันที่11พฤษภาคม63ซึ่งเป็นช่วงเกิดเหตุเวลาประมาณ9นาฬิกาขณะที่ตนและนางนลินกำลังขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับก็เห็นแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนกำลังจับ GPS สวนยางของพวกเขาอยู่ตนและนางนลินจึงได้เข้าไปหาพวกเขาในสวนยางพูดคุยเรื่องจับ GPS ด้วยซึ่งในตอนนั้นมีคนทั้งหมด5คนคือตนนางนลินลุงพลป้าแตนและแม่น้องชมพู่ก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันที่ลุงพลชวนพวกตนไปส่งพระสุรัตที่อำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารโดยนั่งคุยกันประมาณ10นาทีหลังจากนั้นก็ช่วยกันหยอดน้ำกรดที่จอดยางแต่ไม่ทันเสร็จลุงพลกับป้าแตนก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กลับไปก่อนแต่นางนลินก็ช่วยแม่น้องชมพู่หยอดน้ำกรดอีกครู่หนึ่งหลังจากนั้นตนและนางนลินก็เดินทางกลับโดยจำได้ว่าแยกกับแม่น้องชมพู่ในเวลาประมาณ9นาฬิกา30นาทีเพราะตนกับนางนลินรีบไปส่งพระกับลุงพลซึ่งตนเป็นพยานได้ว่าช่วงเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีแม่น้องชมพู่อยู่ที่สวนยางจริงๆภาพจากอมรินทร์ทีวีนายม็อบยังบอกอีกว่าถ้าหากตำรวจจะมีการสอบสวนใหม่ทั้งหมดตนก็ไม่อยากให้สอบสวนใหม่เพราะชาวบ้านก็คงจำรายละเอียดไม่ได้ทั้งหมดและถ้าสอบสวนใหม่ชาวบ้านก็จะเดือดร้อนเพราะไม่ได้ออกไปทำมาหากินอย่างไรก็ตามสำหรับการพักคดีนั้นหากไม่ได้หลักฐานอะไรตนก็อยากให้พักคดีแต่ถ้าตำรวจไม่พักคดีตนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรเพราะมันเป็นหน้าที่ของเขานางสาวิตรีวงศ์สีชาแม่ของน้องชมพู่บอกว่าที่ตำรวจลงพื้นที่มาสอบนั้นก็อาจจะมีบางข้อมูลมีประโยชน์กับคดีแต่ถ้ามีการสอบสวนใหม่แม่ก็กังวลเพราะตลอด3เดือนที่ตำรวจทำงานแม่ก็มีความหวังมากแล้วว่าจะจับคนร้ายได้กรณีเมื่อวันที่21สิงหาคม63ที่ผ่านมารถของตำรวจชุดสืบสวนเป็นรถโตโยต้าเวลไฟล์ได้ติดหล่มภายในหมู่บ้านกกกอกและนายอนามัยวงศ์สีชาพ่อของน้องชมพู่
ได้ใช้รถไถเข้าไปช่วยลากขึ้นโดยในวันเกิดเหตุนั้นฝนตกมีน้ำท่วมขังเนื้อดินเหนียวมีความลื่นขนาดหลุมความกว้าง1เมตรความยาว2เมตรความลึก15เซนติเมตรซึ่งพ่อน้องชมพู่ใช้รถถลากรถของตำรวจโดยใช้เวลาแค่5วินาทีก็สามารถลากขึ้นมาได้นางสมพรหลับโพป้าของชมพู่เปิดเผยว่าเรื่องนี้ตนยืนยันได้ว่าแม่ชมพู่ไปกับตนจริงหากตำรวจจะถามตนคิดว่าเรื่องนี้ต้องมาถามคนที่ไปด้วยหากไปถามคนที่ไม่ได้ไปด้วยก็คงจะไม่รู้เรื่องคนที่ไปวันนี้ก็มีจะแม่ชมพู่ป้าถอนลุงม็อกตนและลุงพลหากจะมีคนที่จะเห็นอีกคือตาชาญและยายสมควรแต่คนที่มั่นใจว่าอยู่ด้วยแน่นอนคือกลุ่มคนที่อยู่ที่5คนโดยเฉพาะป้าแตนกับลุงพลทั้งนี้ตนยืนยันได้ว่าความคิดที่ว่าแม่ชมพู่ไม่ได้ไปวัด GPS เป็นไปไม่ได้เพราะเราอยู่ด้วยกันหากให้เป็นพยานตนก็พูดได้มันไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าตนพร้อมหรือไม่ในการไปเป็นพยานแต่ตนอยู่ตรงนั้นจริงๆและแม่ชมพู่ก็อยู่ดังนั้นตนก็พูดได้หากตนไม่อยู่คงทำอะไรไม่ได้พันตำรวจเอกชัดชัยวงสุนะรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมุกดาหารบอกว่าตำรวจก็ไม่เคยออกมาพูดหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนนี้จึงอยากวอนให้ทุกฝ่ายที่สนใจในคดีรอการแถลงผลของการสอบสวนของตำรวจอย่าไปหลงเชื่อบางข้อมูลที่ไม่มีที่มาที่ไปขอบคุณที่มาจากอมรินทร์ทีวี